การส่งเสริมเยาวชนให้เล่นกีฬานอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังสร้างความรักความสามัคคีความมีน้ําใจนักกีฬาดึงเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดนะคะข่าวต่อไปเป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจที่ PEA ภูมิใจนำเสนอค่ะนั่นคือการแข่งขัน PEA Table Tennis Junior and c a b e t 2016ไปชมเยาวชนทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ชิงชัยกันอย่างสนุกสนานด้วยความรักความสามัคคีกันค่ะ เยาวชนน้อยใหญ่กว่า500ชีวิตบุก PA ร่วมชิงชัยในการแข่งขัน PA t a b l e Tennis Junior and c a า e เด2016เมื่อวันที่19เมษายน2559นายปัญญาเล่าชูรองผู้ว่าการ PA นาวาเอกพิเศษสมศักดิ์สีทานอุปนายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน p e. a Table t a b l e t e n n i s j u n i o r r n d c a d e t 2เด6โดยนายอนเนกบุญสมผู้เชี่ยวชาญ13ในฐานะประธานกีฬา Table Tennis สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้กล่าวรายงานณนะห้องอนเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่11เป็นความร่วมมือระหว่าง PA สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยและสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติดส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและใช้กีฬาสร้างความสมารถชัรู้รักสามคัคคีรวมถึงเพิ่มทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อพัฒนาตนเอง ไปสู่กีฬาระดับชาติและมุ่งสู่นักกีฬาระดับสากลต่อไปโดยการแข่งขันจัดระหว่างวันที่19ถึง21เมษายนมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทเยาวชนกว่า500คนการแข่งขันแบ่งเป็น6ประเภทดังนี้เยาวชนหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวอายุไม่เกิน18ปีเยาวชนหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีเยาวชนหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวอายุไม่เกิน12ปีอายุไม่เกิน10ปีและอายุไม่เกิน8ปี ต่อมาในวันที่11เมษายน2559นายอำนวยชัยสุวรรณสุนทรรองผู้ว่าการ p a เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศในประเภทต่างๆณนะห้องอนเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA